คะครับสวัสดีครับตลาดในช่วงนี้นะคะก็เซตอยู่ยทังี่ดรูะดับสู้นะครับยังดูสู้ที่1,480จุดนะครับแล้วก็เริ่มเห็นแรงซื้อกลับนะครับในหุ้นกลุ่มธนาคารรวมไปถึงปตท.นะครับซึ่งในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับ1480ยังถือว่ายังมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ให้จับตาวันพรุ่งนี้อีกสักวันหนึ่งนะครับถ้ามีการฟื้นตัวเหนือ1,400ห้าจุดนะครับกลับขึ้นมาได้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็คิดว่า1480น่าจะรับอยู่ครับผมค่ะสำหรับนี้สำหรับสัปดาห์นี้ก็รอระดับนี้ให้แน่นๆก่อนใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับค่ะสำหรับที่แพพอลีนนะคะเราตามตั้งแต่เช้านะคะตอนเย็นก็ต้องรอลุ้นราคาปิดที่เท่าไหร่คะที่แพพอลีนจริงๆในแง่ของภาพทางเทคนิคนะครับก็ไม่ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าวันนี้แรงขายมากๆนะครับเยอะมากๆในแง่ของความเสี่ยงนะครับคิดว่าอาจจะต้องไปรอแถวๆ 2.50-2.54 บริเวณนั้นนะครับแล้วก็นั่งดูก่อนว่าเส้น200วันนะครับที่ 2.42 เนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่านะครับสัญญาณซื้อยังไม่เกิดอย่าเพิ่งเข้าไปรับสำหรับ PPI Polin ครับผมค่ะเพราะแรงขายมาตลอดต่อเนื่องจากช่วงเช้าด้วยประเด็นข่าวเรื่องราวของการฟ้องร้องกันที่จังหวัดสระบุรีนะคะครับค่ะค่ะคำแนะนำวันนี้แนะนำตอนท้ายตลาดยังไงคะในช่วงท้ายนะครับก็คิดว่าตัวของหุ้นนะครับหลายๆตัวเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณในเชิงบวกเกิดขึ้นเป็นแต่ว่าในแง่ของภาพของการดีดตัวเนี่ยคิดว่ายังมีโอกาสนะครับอย่างที่ดูกันอยู่นะครับก็จะเป็นตัวของเจลนะครับที่วันนี้เนี่ยย่อนะครับหลังจากที่ดีดขึ้นมาแรงเมื่อวานคิดว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อนะครับที่จีโปไซด์เวย์ออกด้านข้างก็จริงแต่ว่าในแง่ของภาพทางนิติดูดีนะครับก็คิดว่า0.34 รับได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของโมโนนะครับที่บริเวณ 3.04 ตรงนี้นะครับสัญญาณกลับตัวนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เกิดสัญญาณเรียกว่า bullish divergence นะครับคิดว่าราคาเนี่ยแถวนี้น่าจะเป็น bottom นะครับสำหรับโมโนก็คิดว่าทั้ง3ตัวนี้ยังขอเรียกว่าลุ้นนะครับการดีดตัวแล้วก็น่าจะจบในแง่ของบอททอมแถวๆนี้ครับผมค่ะโมโนเจล TGPO ครับผม TGPO 3ตัวยังมอนิเตอร์ต่อนะคะใช่ครับค่ะ3ตัวนี้นะคะครับผมค่ะค่ะได้ค่ะส่วนตัวอื่นล่ะคะตัวอื่นนะครับตัวที่มีสัญญาณฟื้นนะครับในทางเทคนิคนะครับในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีโอกาสที่จะเก็งกำไรได้ต่อนะครับจะเป็นตัวของสาลี่พรินติ้งนะครับหรือว่าตัว SLP ครับผมสาลี่ SLP ค่ะครับ SLP นะครับตัวสาลี่พรินติ้งนะครับไม่ใช่สาลี่นะครับตัว SLP นะครับ SLP นะครับสัญญาณซื้อทางเทคนิคนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การย่อตัวลงไปเราจะเห็นว่าในแง่ของภาพเดย์นะครับเกิดบูลลิชไดเวอร์เจนซ์เกิดขึ้นนะครับรอบนี้นะครับทะลุ 1.10 นะครับขึ้นมาระดับดูด้านบริเวณ 1.90 นะครับมีโอกาสขึ้นทดสอบสำหรับ SLP ครับผมจมน้ำละครับจุด stop loss ให้ไว้ที่ 1.70 นะครับถ้าสัญญาณซื้อวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับคุณ 1.70 นะครับถ้าหลุดนะครับเป็นจุดตัดขาดทุนสำหรับการกินกำไรครับค่ะหมดแล้วเนาะครับค่ะทางด้านฟิวเจอร์ค่ะของฟิวเจอร์นะครับมีรีบาวที่955นะครับแต่ว่าสัญญาณซื้อเนี่ยจะต้องรอให้ทะลุผ่าน962นะครับปรับขึ้นมาให้ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะฮะสัญญาณไม่ชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวจะติดต่อทางด้านคุณธีรศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะเรื่องราวของการลงทุนนะคะก็มีหลากหลายแบบนะคะสำหรับในเรื่องราวของการเทรดเพื่อเก็งกำไรในตอนนี้นะคะก็ต้องบางท่านนะคะก็เลือกเป็นบางตัวก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในส่วนของภาพรวมตลาดยังค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะยกเว้นกลุ่มสื่อสารเท่านั้นเองที่ดิฉันพูดเมื่อเช้านี้นะคะมีประเด็นในเรื่องราวของทางด้านการประมูลนะคะตกลงนะคะชัดเจนที่สุดกสทช.จะให้ประมูลคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ไปพร้อมๆกับ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ในวันที่11พฤศจิกายนนะคะก็เป็นที่ชัดเจนนะคะจะมีการดำเนินการในเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ผู้ที่ได้ผลประโยชน์เป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันต่อเนื่องนะคะ
ค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับผมโอเคครับตัวของฟิวเจอร์นะครับรอสัญญาณซื้อนะครับเมื่อทะลุผ่าน960นะครับสำหรับซีรีส์อยู่นะครับหรือถ้าไม่งั้นให้สังเกตที่ตัวของเซ็ต50นะครับถ้ามีการดีดกลับขึ้นมายืนเหนือ980ได้นะครับค่อยกลับเข้าไปโอเพ่นลองครับผมค่ะ980 960 960ใช่ครับรอตรงนั้นนะคะจุดกลับตัวใช่ครับค่ะค่ะได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านตัวไหนนะเนี่ยตัวทองครับตัวทองนะครับกำลังทดสอบรับสำคัญนะครับที่เป็นโลเดิมที่ 18,700 นะครับถ้าทำนิวโลนะครับในแง่ของสัญญาณซื้อทางเทคนิคนะครับคิดว่ามีโอเพ่นลองอยู่อาจจะต้องสต็อปลอสนะครับออกไปก่อนนะครับเพราะว่าความเสี่ยงในแง่ของทองเนี่ยอาจจะทำนิวโลต่ำกว่า 1,140 เหรียญนะครับแต่ว่ายังเป็นการลุ้นนะครับรีบาวด์ที่แนวรับสำคัญอยู่ครับผมค่ะแล้วรีบาวด์แนวรับสำคัญนะฮะครับอ่ะได้หมดแล้วเนาะครับผมค่ะค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับ